ค่ะสวัสดีค่ะพบกับหมอหน้าแม่นๆนะคะวันนี้นะคะคุณหมอก็จะพาเรานะคะมาชมบรรยากาศนะคะมาไหว้พระนะคะที่วัดหนองตะเคียนนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นวิหารนะคะของเจ้าแม่กวนอิมนะคะด้านล่างก็จะเป็นบ่ออภัยทานนะคะเป็นบ่อปล่อยปลาของทางวัดนะคะก็จะมีให้อาหารปลานะคะถ้าใครมีโอกาสมาวัดหนองตะเคียนนะคะก็มาให้อาหารปลาตรงนี้ก็มากราบสักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะคะเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะคะ2ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นพระอุโบสถของวัดหนองตะเคียนนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะแต่ตรงนี้นะคะเป็นปัตตสถานที่สงบนะคะไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านเท่าไหร่นะคะและด้านในเนี่ยทำประติมากรรมนะคะโดยการใช้รูปกงล้อนะคะทำมาจากกับปัตตวัฒนสูตรนะคะกงล้อแห่งพระพุทธเจ้านะคะการเวียนว่ายใจเกิดการนิพพานนะคะสถานตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะใครที่มานะคะก่อนที่จะเข้าไปในพระอุโบสถนะคะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้นะก็เอามานะคะตรงนี้ก็เพื่อความสิริมงคลนะคะตรงนี้3บ่อแล้วก็ล้างมือลงไปเลยค่ะชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีนะคะมาตรงนี้นะคะชำระล้างมือนะคะก็จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทางหน้าวัดนี่ค่ะอาจารย์ล้างแล้วนะคะหมายถึงล้างเสนียดจังไรสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะเอาบ่อน้ำตรงนี้ประพรมร่างกายนะคะถือว่าเป็นสิริมงคลตามมาค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือของหมอนีน่านะก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะมีหลายปางนะคะสวยงามนะคะเป็นจิตรกรรมนะแล้วส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะที่ทรงกอบกู้เอกราชประเทศไทยนะคะใครที่อยากจะมากราบสักการะพระเจ้าตากสินนะคะมีความเชื่อว่าถ้ากราบขอพรไปถึงชัยชนะต่อส่วนตรงด้านนี้นะคะคุณหมอก็ขอพรนะคะตรงด้านนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปฏิมากรรมนะคะเกี่ยวกับเป็นพระศรีอริยเมตไตรทองคำนะคะถ้าท่านใดที่เข้ามาชมในโบสถ์นะคะก็มากราบสักการะขอพรเพื่อเป็นการหนุนโชคหนุนวาสนาบารมีของท่านนะคะใครที่มาก็มีโอกาสเข้ามาแล้วก็จะมีเป็นพระแก้วมรกตทรงเครื่องอยู่ตรงนี้นะคะก็ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะมาแล้วก็ได้บุญแรงนะคะเพราะจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ผู้คนน้ำไม่พลาด นะคะก็ขอเชิญนะคะแล้วสุดคุณหมอนะคะทำคลิปเทปนะคะเปิดดวงนะคะสำหรับเป็นเทปพิเศษนะคะทีนี้ก็เป็นคลิปเทปพิเศษเนี่ยของการเปิดดวงนะคะก็เลยอยากจะถามนะคะถามแฟนคลับนะคะเป็นคลิปนะคะรอบรายเดือนนะคะสิงหาคมปี2559
ของ12ราศีแล้วก็ของ12นักษัตริย์นะคะคลิปนี้ก็จะถามว่างานแห่เทียนนะคะที่จัดขึ้นที่อุบลราชธานีนะคะอยากจะถามว่าเทียนของวัดอะไรนะคะชนะเลิศได้รางวัลที่1นะคะท่านใดที่ร่วมสนุกกับรายการพิคเนตพยากรณ์นะสามารถเข้ามาตอบคำถามได้ที่ Facebook หมอนีหน้าแม่นๆนะคะก็ถ้าจะตอบคำถามร่วมกิจกรรมนะคุณหมอก็แถมนะคะเป็นพวงกุญแจนะคะที่ระลึกนะคะเกี่ยวกับเทียนพรรษานะคะของที่ได้รางวัลประกวดชนะเลิศนะคะก็จะแจก100รางวัลนะคะ100รางวัลแรกนะคะสำหรับใครที่ร่วมกิจกรรมนะคะตอบคำถามก็เข้าไปที่ Facebook หมอยหน้าแม่นนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คลิปเจอร์แคปเจอร์นะคะหน้าจอที่ท่านกดแชร์นะคะและตอบคำถามที่หน้า Facebook หมอยหน้าแม่นนะคะแล้วก็ตอบวัดนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะคุณหมอจะแจกเป็นพวงกุญแจ100รางวัลแรกนะคะเป็นที่ระลึกนะคะก็ขอฝากนะคะผลงานรายการพอพี่คะเนตพยากรนะคะให้แฟนๆเข้ามาสนุกนะคะคุณหมอก็จะมีกิจกรรมนะคะแจกของมงคลนะคะทุกเดือนนะคะก็สนใจก็เข้ามาร่วมกิจกรรมได้ขอบพระคุณค่ะ